ไกลเป็นเสียงอีสานมาจนหอดวันนี้สั่งดาวรุ่งมามากมายทั้งหญิงทั้งชายจนได้ดีได้ดีเป็นสะพานสายรุ่งเจ็ดสีให้เดินข้ามฝันสู่วงการมายาขอขอบคุณบริษัทท็อปไลน์และนายห้างทวีชัยใจบุญผู้ให้การสนับสนุนวงเสียงอีสานหลายปีผ่านมายามใดที่เฮาท้อถอยท่านปลอบใจให้ความเมตตาบ่มีเสียงอีสานอุ้มกันสู้กันดนโดนเด้อหมู่เฮาซอยอุดหนุนของจริงต่อลมหายใจให้ยาวเต้นกินรำกินเป็นยังต้องเอาเปรียบเฮาสื่อของก็ปีเขาผู้ใดสิตายหูบ่ก็บริษัทท็อปไลน์และศิลปินตาดำดำก็ยอมรับว่าเคยถอดใจอยากจะพักผ่อนย้อนเหนื่อยมานานแต่สายเลือดและจิตวิญญาณมันคอยบอกคอยตอกคอยย้ำว่าเฮาเป็นศิลปินก็ต้องหากินด้วยการร้องลำจะป่วยกายหรือใจบอบช้ำต้องเป็นหมอลำไปจนทอดเมื่อตายตราบใดที่ยังรักกันเสียงอีสานอีสานหลายปีผ่านมายามใดที่เฮาท้อถอยท่านปลอบใจให้ความเมตตาเศรษฐกิจยุคตีลังกาก็ยังยิ้มสู้อยู่เพื่อพวกเราไม่มีท็อปไลน์ก็บ่มีเสียงอีสานอุ้มกันสู้กันดนดนเด้อหมู่เฮาซอยอุดหนุนของจริงต่อลมหายใจให้ผู้ใดสิตายหูบ่ก็บริษัทท็อปไลน์และศิลปินตาดำดำก็ยอมรับว่าเคยถอดใจอยากจะพักผ่อนย้อนเหนื่อยมานานแต่สายเลือดและจิตวิญญาณมันคอยบอกคอยตอกคอยย้ำว่าเฮาเป็นศิลปินก็ต้องหากินด้วยการร้องลำจะป่วยกายหรือใจบอบช้ำต้องเป็นหมอลำไปจนทอดมือตายตราบใดที่ยังหักกันเสียงอีสานบ่มีวันตายตราบที่ยังมีท็อปไลน์เสียงอีสานยังรับใช้แฟนเพลง